สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเบิ่งฟักแมวด้วยจ้ะฟักแมวตอนนี้กําลังเริ่มติดหน่วยแล้วเด้อจ้าคุณน่ะติดหน่วยนี่หน่วยเต็มเลยจะมี2หน่วยเนี่ยที่ว่าหน่วยใหญ่กว่าเขาอยู่จ้ะเพียเบิ่งหน่วยอื่นตัวผึ่งกับมาตอมเต็มเลยพุ่นน่ะจ้ะเห็นบ่หน่วยนี่หน่วยคนเต็มเลยเด้อจ้ะพุ่นน่ะดอกดอกซะถึงกระย่างหลายอันนี้คืออันที่ว่าอยู่สวนด้านข้างบ้านเด้อจ้านี่ถ่ายให้เบิ่งอันสวนด้านข้างบ้านก่อนเดี๋ยวจะพาไปสวนหลังบ้านจ้านี่คือฟักแมวเห็นนะเบิ่งดูติดดอกเต็มเลยจ้ะแม่อยู่ตรงนี้เห็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยนึงใบบังจ้ะเดี๋ยวดูดอกดูจักหน่อยก็ชะย้อยติดเต็มพี่เลยจ้ะเพียนี่นี่น้อยนี่น้อยติดจังหลายเลยจ้ะคุณนะพอจักหน่อยหน่วยใหญ่ก็สะออนนะจ้ะหอยระยงระเยงเต็มปีนี้เฟ้นเราเห็ดข้างให้สูงจ้ะสูงลิบเลยเพราะว่าเรายานนั่นส้นหัวเวลามันหนักๆเนาะจ้ะติดหน่วยใหญ่แล้วมันจะห่อยลงมาคนยางพานเพราะว่ายานส้นเขาว่าสั้นจุดเบิ่งดูนี่นี่ก็เริ่มใหญ่กว่าเขาด้วยกันเด้นี่มีหน่วยนี่ถ้าอากาศดีๆใหญ่เลี้ยวๆเลี้ยวด้วยจ้ะฟักแมวนี่ถ้าเย็นๆหน่อยอากาศเย็นๆหน่อยนางมักด้วยจ้ะนี่นี่กระใหญ่นี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 ่กระใหญ่จ้ะคุณอ่ะเบิ่งก่อนบ้านข่อยยุติถนนเด้อจ้ะจะได้ยินเสียงรถแน่เบิ่งตรงนี้ดูคุณอ่ะจ้ะปีที่แล้วแห้งตั้งหลายครับคนนี้ได้จ้ะข่อยว่าปลูกหลายหลายต้นนะจ้ะมองเห็นบ่คุณน่ะคอยเอาไม้เซลฟี่ต่อขึ้นสูงๆให้พวกเจ้ามองเห็นชัดๆได้จ้ะจะได้มองเห็นหน่วยฟักแมวถ้าแดดก็สะท้อนก็สิมองเห็นชัดขึ้นเนาะจ้ะคุณน่ะคิดเป็นไอ้จุดเป็นจุดอีหยังน่ะเค้าเอิ้นหยังก็ฮะนั่นคือหน่วยฟักแมวเด้อจ้ะที่มองเห็นอยู่ข้างถึงน่ะคือหน่วยฟักแมวถึงมาผสมเกสรให้นางอันนี้นี่คือสวนด้านข้างบ้านเนาะจ้ะนี่ถ้าติดหน่วยใหญ่นี่ก็สิงามหอยเต็มตรงนี้จ้ะนี่อันนี้สวนข้างบ้านเด้อจ้านี่สวนด้านข้างบ้านขนาดหอยลงมาหัวยังมีนี่ขอให้นางไอ้เลื่อยมาทางนี้จ้ะนี่นี่นี่น้อยอยู่นี่ปล่อยให้เลื่อยเลื่อยปุ่นมากับฝักทองนะดูดอกนางดูดอกนางดอกหลายหลายจ้ะมาที่นี่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งสวนอันด้านหลังบ้านเนาะจ้าอันนี้คือฟักแมวในสวนหลังบ้านเด้อจ้านี่ทางด้านสวนหลังบ้านปีนี้ยังเลื่อยเพราะในเต็มคางเด้อจ้านี่เราเคยปลูกน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำจ้ะพี่อันนี้เป็นหน่วยนั่นคือไอ้ยังก่อบักแตงกวาอินคาดอกจ้านี่ฟักแมวจ้ะฟักแมวกำลังติดหน่วยในน้อยคือกันจ้ะฟังนี่ดอกย่างหลายเลยผึ่งกับมะซอยผสมเกสรให้อยู่เด้อจ้านี่ดูดอกดูนางกำลังออกดอกเต็มเหมือนกระนวยจะบ่ค่อยท่านใหญ่โทรฟังทางนู่นเด้อจ้าฟังด้านสวนข้างบ้านน่ะกำลังออกดอกติดหน่วยเป็นบางอันจ้ะนี่ติดหน่วย
ติดที่กันนี่เดี๋ยวจักน้อยนี่ก็เต็มแล้วจ้ะอีกจะครึ่งเดือนไปอีกจะครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งนี่โอ้ยหลายคักจ้ะมันก็มีปนกันเนาะขอก็ว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างจังหน่วยบ่ทอกันบางอันก็หน่วยใหญ่ๆนี่ดูทั้งนี่มีหน่วยใหญ่อยู่นี่นี่มืดเนาะมองสะท้อนแดดแดดสะท้อนจ้ะนี่อันนี้ให้เลื่อยขึ้นข้างข้างเสือกนี่นางจะพันเท้าเครือมาทางนี้เห็นบ่เวลานางติดเนี่ยอันทุกกิ่งด้วยจ้ะทุกเครือบ่เป็นทุกกิ่งเนาะทุกเครือจ้ะจะตีดหอยเป็นระยงระแยงมาทั้งผีเบิดเลยเด้อจ้ะนี่เป็นจังซี่อันนี้เครือเดียวเด้อจ้ะนี่เครือเดียวนั่งจะหอยติดส่วนมาทางนี้นี่มาทางนี้ก็จะมีมาทางผีพันกันก็เขาโพดอยู่จ้ะใบเขาโพดบังเห็นบ่อันนี้ก็มีหน่วยมีอะไรหนึ่งดอกกันดอกติดหลายจ้ะติดดอกหลายหลายพัดตรงนี้บ่ค่อยติดหน่วยหลายเด้อจ้ะเนี่ยตรงนี้ใบหลายมันจะมีไปทางพูนพี่เครือเท้าไปทางพูนจ้ะว่าออกดอกหลายอยู่เด้จ้าออกดอกหลายหลายคือคอยบอกกันแล้วอีกจะครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเต็มเลยล่ะโอ้ยยางหมุนยางหมุนมาปลูกหน่อยต้นแต่ว่านางกะแตกเครือแตกแหนงหลายจ้านางแตกหลายกำลังหน่วยท่อนิ้วก้อยเนาะรุ่นหน่วยหัวท่อนิ้วก้อยนี่ลายอยู่จ้ะมือซ้ำนี่ซ้ำนี่อยู่ดูดอกดูดอกคือดอกอย่างเนาะงามเหมือนกันได้นอนเป็นฉากฉากเป็นกลีบกลีบเนาะจ้ะดอกดูพันขึ้นไปถึงไอ้ข้าวโพดคุณพันขึ้นถึงข้าวโพดจ้ะแต่ว่าก็ดึงออกให้เรื่อยเด้มองได้ก็มีแต่ผึ่งแล้วจ้ะผึ่งมากดอกมันมาผสมเกสรดูดกินน้ำดูหน่วยนี่ดูหน่วยนี่ค้างอยู่ทั้งตะไคร้แล้วยิ่งได้ดึงตะไคร้ออกต้องหยิบพันดึงออกบ่ได้จ้ะตะไคร้กันเมี้ยวเพื่อนป่านตะกี้แล้วบ่ให้ขามาจะมาฟังนี่อันนี้กำลังอันเลื่อยเครือยังบ่เต็มไอ้ค้างดีจ้ะแต่ว่าใหญ่เลี้ยวถ้าอากาศดีขึ้นใหญ่เลี้ยวจ้ะนี่ดูหน่วยนี่หน่วยตะโพดตะแป๊ดจ้ะนี่ทุกปีเนี่ยจะเลื่อยมาถึงผีได้เด็ดจ้ะนี่ถึงทั้งข้างฟักท้องเนี่ยจะขึ้นมาเต็มทุกปีอ่ะตรงนี้ยังบ่มีเลยจ้ะนี่ตรงนี้มีแต่ฟักท้องแต่ว่าอันฟักแมวยังเลื่อยมาบ่ฮอดเลยจ้ะนี่ตรงนี้มันละแล้วจะขึ้นแทนที่ไอ้ฟักแมวแล้วจ้ะเนี่ยดูมันละกันใหญ่เร็วเร็วงามคักหลายติดหน่วยเต็มจ้ะดอกฟักแมวเลื่อยไปปนกับฟักท้องแล้วพุ่นนะนี่เลื่อยปนกับฟักท้องมันละเดี๋ยวมาพันใส่ฟักแมวแล้วนี่มันละขอจะดึงออกขอก็เสียดายเนาะดูขึ้นในปนกันก็ไปฟักแมวเลยตรงนี้จ้ะเนี่ยดูมะละเถอะโดกโดกด้วยหน่อยเต็มเลยเด้อจ้ะเนี่ยคุณเนาะมาปนกับฟักแมวไปเบิดเลย
มีแต่เครื่องมะระฟักเมียวใหญ่บ่ทันหน่อยมะระจ้ะเพราะว่ามะระเท้าเครือเร็วเร็วนี่ผึ่งมาผสมเกสรจ้ะแค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจะทาอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า